คราวนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามันมีลักษณะบางลักษณะของสมการนะคะซึ่งอยู่ในรูปนี้ค่ะ f dy by dx เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ a เล็ก x บวก b เล็ก y บวก c เล็กหารด้วย a ใหญ่ x บวก b ใหญ่ y บวกด้วย c อย่างถ้าเกิดคุณจัดรูปสมการที่มีหน้าตาลักษณะนี้เนี่ยคุณจะพบว่ามันไม่ใช่เอกพันธ์ถูกไหมคะคุณลองดึง x ออกหรือดึง y ออกยังไงมันก็ไม่ได้เพราะว่าเทอม c ตัวนี้ถ้าดึง x ออกมันก็จะถูกหารด้วย x ถูกไหมคะฉะนั้นมันจะกลายเป็นรูปเศษหนึ่งส่วน x ไม่ใช่ y ส่วน x เริ่มต้นสมการพวกนี้เนี่ยไม่ใช่สมการเอกพันธ์นะคะวิธีการหาคำตอบคือใช้ separable equation ก็ไม่ได้ใช้ linear ก็ไม่แน่ใจแล้วแต่รูปแบบของสมการที่ให้มาแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยมันมีทางเลือกไม่มากนะนะคะเขาก็เลยคิดวิธีการมาก็คือเราจะพยายามเปลี่ยนสมการตัวนี้เนี่ยให้อยู่ในรูปของสมการเอกพันธ์แล้วก็ใช้เทคนิคของเอกพันธ์ในการหาคำตอบนะคะคราวนี้พอเป็นสมการรูปแบบนี้รูปแบบข้างล่างข้างบนเนี่ยใครจะเขียนก็เขียนไม่เขียนก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นแค่วิธีการหาคำตอบของสมการเอกพันธ์นะคะคือปกติเนี่ยมักจะรีวิวให้ฟังเสมอว่าเอกพันธ์ขั้นตอนเป็นอย่างไรมันจะได้ซึมซับเข้าไปในสมองของคุณนะคะคุณจะได้จำได้เพราะว่าการสอบของอาจารย์นะคะเป็นสอบแบบติดหนังสือนะคะไม่เคยให้เด็กสอบเปิดหนังสือเลยนะคะพอเป็นรูปสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งมันออกเป็น2กรณีนะคะตามค่า a ใหญ่ a เล็ก b ใหญ่ b เล็กดังนี้นะคะดูกรณีที่1ก่อนกรณีที่1นะคะเมื่อ a ใหญ่หารด้วย a เล็กเนี่ยมีค่าเท่ากับ b ใหญ่หารด้วย b เล็กแล้วมีค่าเท่ากับ k เมื่อ k เป็นค่าคงที่ใดๆและ k ต้องไม่เท่ากับ0นะคะคือมันต้องได้ค่าคงที่อยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้า2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขคุณหาออกมาแล้วมันต้องได้เป็นตัวเลขเช่นเดียวกันสัมประสิทธิ์ตัวนี้กับตัวนี้มันก็เป็นตัวเลขหาออกมาต้องเป็นตัวเลขซึ่งตัวเลข2ตัวนี้มันเท่ากันแต่ตัวเลข2ตัวนี้เป็น0ไม่ได้นะคะห้ามเป็น0นะคะตัวเลข k ตัวนี้ห้ามเป็น0นะคะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณหาแล้วเนี่ยสัมประสิทธิ์พวกดังนี้เนี่ยมีค่าเท่ากันการหาคำตอบของสมการทางอนุพันธ์นี้ให้คุณทำดังนี้ค่ะกำหนด z เท่ากับ a เล็ก x บวก b เล็ก y หรืออันใดอันหนึ่งนะคะอันใดอันหนึ่งหรือให้มันเท่ากับ a ใหญ่ x บวก b ใหญ่ y ก็ได้อันใดอันหนึ่งแล้วแต่คุณเลือกเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเอาความสัมพันธ์นี้เนี่ยแทนกลับเข้าไปในสมการนี้นะคะเราจะเปลี่ยน dy by dx ให้เป็น dz by dx จากการกำหนดเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น separable equation นะคะข้อกรณีที่หนึ่งนะคะมันจะกลายเป็นseparable equation กรณีที่1จากการที่คุณกำหนดลักษณะนี้มันจะกลายเป็น separable equation เลยมันจะไม่ต้องไปผ่านสมการเอกพันธ์แต่กรณีที่2ลักษณะของการกำหนดเหมือนกันมันจะกลายไปเป็นสมการเอกพันธ์ก่อนแล้วค่อยเป็น separable equation นะคะฉะนั้นแยกออกเป็น2กรณีนะหลังจากที่คุณกำหนดตัวนี้ได้คุณก็ดิฟมันซะดิฟเทียบกับแซดคุณก็จะได้ dz by dx มีค่าเท่ากับดิฟเทียบ x คุณก็จะได้ a บวกกับ b dy by dx นะคะสมการที่2เหมือนกันและแต่คุณเลือกอันใดอันนึงนะไม่ใช่เอา2อันนะเอาอันใดอันนึงนะคะหรือถ้าคุณจะเลือกตัวล่างคุณก็จะได้เป็น a ใหญ่บวกกับ b ใหญ่ dy by dx จากนั้นคุณเอาสิ่งที่คุณกำหนดนะคะจับย้ายข้างเนาะให้อยู่ในรูป dy by dx นะคะแล้วก็เอาเข้าไปแทนในสมการเริ่มต้นของคุณนะคะมันก็จะได้สมการอยู่ในรูป dz by dx เป็นฟังก์ชันของ z และ x พอได้อย่างนี้ปุ๊บอย่างที่บอกมันจะกลายเป็น separable equationseparable equation คุณจะหาคำตอบได้อย่างไม่ยากนะคะก็จับ x ไว้กับ x z ไว้กับ z
คำตอบสุดท้ายจะอยู่ในรูป z เป็นฟังก์ชันของ z กับ x แล้วคุณก็แทนค่า z กลับไปตาม definition ที่คุณใช้สมมติคุณใช้ข้างบนคุณก็แทน z เท่ากับ a เล็ก x บวก b เล็ก y นะคะคือขั้นตอนมีแค่นี้นะลองดูตัวอย่างจำบอกว่าจงหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้นะคะ dy by dx มีค่าเท่ากับ 2x ลบ 2y บวก 1 หารด้วย x ลบ y บวก 2 สมการนี้จับให้ตายก็ไม่ใช่สมการเอกพันธ์นะคะฉะนั้นมันตกอยู่ในกรณีที่อาจารย์สอนเราเมื่อกี้นี้นะคะคุณก็ไปดูว่า a ใหญ่ของคุณมีค่าเท่ากับเท่าไหร่A ใหญ่มีค่าเท่ากับ1 A เล็กมีค่าเท่ากับ2 B ใหญ่มีค่าเท่ากับ -1 B เล็กมีค่าเท่ากับ -2 คุณก็ไปหา A ใหญ่ส่วน A เล็กกับ B ใหญ่ส่วน B เล็กคุณก็จะได้ A ใหญ่ส่วน A เล็กก็คือ1ส่วน2ถูกไหมคะ B ใหญ่ส่วน B เล็กก็คือ -1 หารด้วย -2 ก็คือ1ส่วน2นั่นเองฉะนั้นเท่ากันไหมเท่าไหม A ใหญ่ส่วน A เล็กเท่ากับ B ใหญ่ส่วน B เล็กไหมเท่ามันต้องเท่าอยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยการที่จะหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์นี้คุณสามารถทำได้2แบบกำหนดนะคะแบบที่1กำหนดให้ z เท่ากับ 2x ลบ 2y กับอีกอันนึงก็คือกำหนดให้ x ให้ z มีค่าเท่ากับ x ลบ y และแต่คุณจะใช้อันไหนนะคะแต่อาจารย์ขอใช้ x ลบ y เพราะอาจารย์ขี้เกียจเอาตัวเลข2เข้ามาคิดคือสุดท้ายมันจะได้คำตอบเท่ากันแต่เราจะพยายามเลือกอันที่มันง่ายสุดสำหรับเรานะคะแต่ก็จะเลือกตัวนี้จากนั้นขั้นตอนถัดไปบอกว่ายังไงให้ดิฟสิ่งที่คุณกำหนดเทียบ x เราก็ได้ dz by dx มีค่าเท่ากับ dx by dx มีค่าเท่ากับ1ลบ dy by dx นะคะจากนั้นอาจารย์ก็จะจัดรูปใหม่เพราะว่าสมการของเรามี dy by dx อยู่เราต้องการเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น dz by dx จากที่คุณดิฟตัวนี้คุณก็เขียน dy by dx ให้อยู่ในรูปของ dz by dx ซะนะคะแค่ย้ายข้างสมการธรรมดาจากนั้นคุณก็เอาสิ่งที่คุณกำหนดตัวนี้แทนกลับเข้าไปในสมการเชิงอนุพันธ์ของคุณนะคะแทนเข้าไปก็จะได้เป็น1ลบ dz by dx นะคะมีค่าเท่ากับตัวนี้เนี่ยคุณดึง2ออกคุณจะได้2คูณกับ x ลบ y ซึ่ง x ลบ y มีค่าเท่ากับ z ที่เราเขียนไว้ฉะนั้นมันก็เลยมีค่าเท่ากับ 2z บวก1ตัวล่างก็จะมีค่าเท่ากับ z บวก2นะคะรูปแบบมันจะง่ายๆอย่างนี้ค่ะจากนั้นเลข1มันเป็นค่าคงที่อยู่คุณก็จับย้ายข้างสมการนะคะจับย้ายข้างสมการธรรมดานะคะคุณก็จะได้เป็น dz by dx มีค่าเท่ากับ1ลบก้อนนี้ทั้งก้อนถูกไหมคะหาคอลอนอจัดรูปได้หน้าตาแบบนี้นะคะเป็น separable equation หรือยังคุณจับ z ไว้กับ z แล้วก็จับ x ไว้คือมันไม่มีฟังก์ชัน x มีแต่เลข1อยู่ฉะนั้นคุณสามารถย้ายเทอร์ม z ตัวนี้ไปอยู่กับ dz ได้แล้วเอา dx ไว้อีกฝั่งนึงได้เลยถูกไหมคะจะบอกว่าอุ้ยฝากเครื่องหมายลบไว้กับ dx แล้วกันเพราะจันไม่ชอบทำอะไรที่แบบมันมีติดลบแบบนี้ลบไว้ที่ตัว z เนี่ยจันไม่ค่อยชอบจันเลยดึงเครื่องหมายลบออกนะคะพอดึงลบออกปุ๊บข้างในตัวนี้ก็กลายเป็นลบถูกไหมนะคะจากนั้นอาจารย์ก็จับเทอม z เนี่ยไปไว้กับ dz นะคะแล้วอาจารย์ก็เอา dx ไปไว้ฝั่งขวามือนะคะย้ายสมการได้แบบนี้ถูกไหมคะจะอินทิเกรตก้อนนี้เนี่ยคุณอินทิเกรตเลยไม่ได้เพราะอะไรคะกำลังของตัวตั้งกับกำลังของตัวหารมันเป็นยังไงมันเท่ากันอยู่คุณอินทิเกรตไม่ได้คุณต้องจับหารให้เรียบร้อยนะคะฉันก็หารให้ดูตรงนี้นะคะนี่คือ z ลบ1ซึ่งเป็นตัวหารนี่คือ z บวก2ซึ่งเป็นตัวตั้งเอาอะไรคุณกับ z เราได้ z 1ครูก็เลยเอา1วางไว้บนนี้นะคะ1คูณ z ได้ z 1คูณลบ1ได้ลบ1 2ลบกับลบ1ได้2ลบกับลบ1ได้3ก็เลย7 3นะคะ
ฉะนั้นก้อนนี้เขียนใหม่จะได้เป็น1บวกกับ3ส่วนด้วย z ลบ1นะคะ dz จากนั้นอินทิเกรตได้แล้วนี่ถ้ารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถูกไหมคะตัวนี้ก็ใช้การกระจายได้เลยถูกไหมคะเทอมแรกอินทิเกรต dz ได้เทอมแรกเทอมแรกเนี่ยคุณกระจายเข้าไปได้ dz ถูกไหมคะอินทิเกรต dz ได้ z เทอมที่2อินทิเกรต3หารด้วย z ลบ1 dz ได้3ลอน z ลบ1อินทิเกรต dx ได้ลบลบอินทิเกรต dx ได้ลบ x บวก c นะคะตรงตรงเลยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วตอบได้ยังยังไม่ได้เพราะว่าแซดจริงๆแล้วโจทย์รู้ไหมที่รู้เราเป็นคนกำหนดเรากำหนดแซดเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ x ลบ y คุณก็เอา x ลบ y เข้ามาแทนนะคะก็ตอบเลยนะคะคุณจะตอบที่บรรทัดนี้เลยก็ได้แต่อาจารย์ก็คือในข้อสอบให้เต็มเลยนะแต่ว่าสำหรับอาจารย์แล้วมันมีลบ z มันมีลบ x อยู่ฝั่งนี้ไงแล้วตรงนี้ก็มี x อยู่ดังก็จับมันมาอยู่ด้วยกันเพราะว่ามันเป็นพจน์ที่มี x ยกกำลังเดียวกันนะคะนี่ลบ x ย้ายมาฝั่งซ้ายมือกลายเป็นฝั่งนี้เป็นลบฝั่งขวามือเป็นลบย้ายมาฝั่งซ้ายมือเป็นบวก x ด้านฝั่งขวาฝั่งอะไรเนี่ยซ้ายมือเนี่ยมี x อยู่แล้ว x บวก x เป็น 2x นะคะก็เลยได้เป็น 2x ลบ y บวกกับ3ลอน x ลบ y ลบ1เท่ากับ4ก็ตอบมีใครสงสัยไหมคะ